คือตอนเนี้ยมาดามเว็บเนี่ยเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องของค่ายโซนี่ที่เขาจะพยายามปลุกปั้นขึ้นมาเนาะหลังจากที่มีเวโนมไปแล้วมีมอร์เบียสมาแล้วซึ่งเราก็จะขออัปเดตกันนิดหน่อยเกี่ยวกับนักแสดงแล้วกันนะแรกล่าสุดเลยก็จะมีดาโคต้าจอห์นสันนะจาก Fifty Shades of Grey แล้วหลังๆเขาก็ไปเล่นพวกหนังดราม่าหนังอะไรอินดี้เล็กๆอยู่เยอะก็เป็นหนึ่งคนที่โดนแคสเข้ามาในหนังเรื่องนี้ต่อเขาด้วยคุณซิดนีย์สวิตนีย์ที่ดังมาจากยูโฟเรียก็มาเล่นในหนังเรื่องนี้ซึ่งตอนแรกผมคิดว่าสองคนก็อาจจะเป็นแบบมาดามเว็บคนนึงแล้วก็ผู้สืบทอดมาดามเว็บคนนึงแบบคนนึงนั่งอยู่เก้าอี้คนนึงเลยก็ต่อสู้แต่แคสเนี่ยมันไม่หยุดแค่นั้นครับมันยังไปต่อครับโดยคุณเขาไปแคสคุณเซเลสโตโอคอนเนอร์นะครับมาเพิ่มอีกหนึ่งคนผมก็โอเคก็อาจจะเป็นตัวละครสมทบขึ้นมาอีกหนึ่งคนก็ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่มันไม่หยุดแค่นั้นนะครับเขาไปแคสน้องอิซาเบลจาก Transformer ภาคหลังๆใครจะจำได้นะน้องอิซาเบลก็มาอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยและยังไม่หมดมีเอมม่าโรเบิร์ตจาก Scream Queen มาอยู่อีกคนนึงกลายเป็นว่าตอนนี้เรามีนักแสดงหญิงที่มีชื่อเสียงอยู่ในหนังเรื่องนี้ถึง1 2 3 4 5 5คนนะครับอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันซึ่งจะว่ามันปกติไหมมันก็ไม่ค่อยปกติกันสักเท่าไหร่คือส่วนตัวแล้วอะเวลาที่เขาแคสแสดงอะไรพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะแคสเมนหลักแค่2คน3คนใช่ไหมแล้วที่เหลือก็จะเป็นนักแสดงอายุเยอะอายุน้อยอะไรเล่นเป็นเด็กน้อยคือเหมือนว่าหนังอะมันต้องโฟกัสอยู่กับแค่ตัวละครเดียวใช่ไหมมันควรจะไม่ใช่ต้องแบบมีตัวละครสมทบอะไรที่มันเยอะแยะมากมายก็เลยมีข่าวลือที่เขาเริ่มจะลือกันว่าเฮ้ยหรือบางทีหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่หนังมาดามเว็บอาจจะไม่ใช่หนังตัวละครนี้เลยก็ได้หรือเขาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวละครนี้ไปในรูปแบบอื่นอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบแนวด็อกเตอร์สเตรนจ์หรือเปล่าที่แบบว่าเปิดทะลุมิติอะไรพวกนี้ได้อันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะแต่มีข่าวลือกันว่าไอชื่อมาดามเว็บเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ชื่อปลอมที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อปกปิดสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำจริงๆซึ่งตอนนี้ผมก็เองก็ไม่ได้รู้ว่ามันคือหนังอะไรเนาะแต่จากที่ผมเห็นนักแสดงว่าเอานักแสดงหญิงชั้นนำไม่ก็เรียกว่าแบบนักแสดงหญิงชั้นนำก็ได้นะของวงการมารวมกันอยู่ในหนังเรื่องเดียวเนี่ยมันไม่ใช่น่าจะสิ่งที่แบบอยู่ๆก็มาแคสเป็นแบบเพื่อนนางเอกพี่นางเอกน้องนางเอกมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นหรือแค่เป็นแคสเป็นกลุ่มเพื่อนซึ่งก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอานักแสดงที่เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาขนาดนี้มาเล่นผมก็เลยคิดว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่านี่มันอาจจะเป็นทีมหนังทีมซูเปอร์ฮีโร่หญิงหรือซูเปอร์วายร้ายหญิงของจักรวาลสไปเดอร์แมนแต่เขาแค่เอาชื่อมาดามเว็บมาบังหน้าอยู่ตอนนี้เพราะว่าถ้าคิดกันดีๆแล้วตัวของฝั่งสไปเดอร์แมนก็มีซูเปอร์ฮีโร่หญิงหลายๆคนที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับก็มีสไปเดอร์วูแมนใช่ไหมมีแบ็คแคทมีซิลเวอร์เซเบอร์ซึ่งก็เป็นตัวละครที่ครั้งหนึ่งค่ายโซนี่เนี่ยพยายามที่จะเขาเรียกว่าพัฒนาพยายามที่จะปลุกปั้นแต่ว่าโปรเจกต์ก็ล้มหายตายจากไปผมเองก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจริงๆเขาอยากจะทำหนังรวมทีมของตัวละครพวกนี้เลยตัวละครพวกนี้อาจจะไม่ใช่ตัวละครที่แบบเป็นซูเปอร์ฮีโร่พวกนี้แล้วแต่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวละครพวกนี้ที่แบบอาจจะมีดาโคต้าจอห์นสันเป็นมานามเว็บที่เป็นคนรวมตัวละครพวกนี้ขึ้นมาว่าไอ้นี่เป็นนักขโมยนี่เป็นคนค้าอาวุธไอ้คนนี้สู้เก่งไอ้คนนี้มีพลังสไปเดอร์แมนมารวมตัวกันแล้วทำอะไรบางอย่างจริงๆจะมีตัวละครเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นเมเดย์ที่เป็นลูกสาวของปีเตอร์ปาร์เกอร์มีซิลค์ที่เป็นตัวละครเอเชียคนนึงแต่เขาไม่ได้แคสเอเชียนะผมคิดว่าคงไม่ใช่ซึ่งมีตัวละครอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นผู้หญิงที่มีความเกี่ยวพันกับแมงมุมซึ่งเป็นไปได้ว่าถ้าเขาบอกว่ามาดามเว็บคือด็อกเตอร์สเตรนจ์ก็เป็นไปได้ว่าเป็นการดึงตัวละครแมงมุมจากจักรวาลต่างๆมารวมกันหรือเปล่าแล้วก็ไปทำภารกิจบางอย่างหรือเปล่าเพราะอย่างที่ผมบอกมาดามเว็บเนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครที่มีความเนื้อหาอะไรที่มันซับซ้อนมากมายอะไรเลยมันไม่มีศัตรูด้วยซ้ำโผล่มาไม่เคยสู้กับใครด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าจะมีเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวละครนี้หรือไม่ก็มีการที่จะใส่รายละเอียดบางอย่างลงไปแล้วอย่างที่บอกมันไม่น่าจะแค่นักแสดงนำหญิงเยอะขนาดนี้อยู่ในหนังเรื่องเดียวกันนึกออกไหมแล้วนักแสดงชายเพิ่งมี2คนนักแสดงหญิง5คนผมว่าเป็นไปได้มากมากเลยที่ว่ามันจะกลายเป็นหนังทีมอะไรบางอย่างซึ่งถ้ามันเป็นจริงส่วนตัวแล้วผมว่ามันก็ยิ่งทำให้หนังมันมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับก็ขำมาดูแล้วกันว่าผมคิดมากเกินไปหรือเปล่าหรือคนดูรู้สึกเหมือนกันว่ามันไม่น่าจะต้องแคสดาราระดับนี้มา 5-6 คนอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันนะมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้ก็รอคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะครับ